คือผมก้าวออกมามันชีวิตมันโอเคแล้วสิ่งที่มันจะเข้ามาสุขหรือทุกข์หลังจากที่ผมก้าวมานี่มันไม่ค่อยมีความหมายผมเท่าไหร่แล้วโลกภายนอกแม้มันจะโหดร้ายมันจะเจอเรื่องราวอะไรเข้ามาบ้างอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วเราก็ไม่ได้ไปเครียดหรือว่าวิตกกังวลมากมายแล้วถือว่าชีวิตหลังออกมาแล้วอ่ะมันคืออะไรที่แบบชิลมากมันอยู่ที่ใจของเราไงมันเหมือนใจเรามันได้แบบแข็งแกร่งขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ค่อยมีผลกับเราเรียกว่าสบายเลยดีกว่าตอนนี้มันชีวิตมันโอเคหรือยังครับปรับตัวได้ทุกอย่างจริงๆแล้วอ่ะมันโอเคตั้งแต่วันที่4มกราแล้วคือผมก้าวออกมามันชีวิตมันโอเคแล้วตรงนั้นเองสิ่งที่มันจะเข้ามาสุขหรือทุกข์หลังจากที่ผมก้าวมานี่มันไม่ค่อยมีความหมายผมเท่าไหร่แล้วเพราะว่าผมผ่านช่วงชีวิตที่ค่อนข้างที่ต้องใช้ความอดทนกับมันอย่างมากอยู่นั้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกภายนอกแม้มันจะโหดร้ายมันจะเจอเรื่องราวอะไรเข้ามาบ้างอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วเราก็ไม่ได้ไปเครียดหรือว่าวิตกกังวลมากมายแล้วถือว่าชีวิตหลังออกมาแล้วอ่ะมันคืออะไรที่แบบชิลมากสำหรับเราสิ่งแวดล้อมรอบหน้าไม่ได้มีส่วนสำคัญกับชีวิตครับมันอยู่ที่ใจของเราไงมันเหมือนใจเรามันได้แบบแข็งแกร่งขึ้นอ่ะฝึกอะไรต่างๆมาจากข้างในแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ค่อยมีผลกับเราเรียกว่าสบายเลยดีกว่าทุกวันนี้คือสบายภายนอกเรายังปรับตัวได้อยู่โอเคแล้วโอเคครับโอเคมากก็ไปเรื่อยๆแหละก็อย่างที่ว่าเรื่องเทคโนโลยีมันก็เป็นอะไรที่มันต้องใช้เวลาเนาะในการศึกษาในโลกปัจจุบันแล้วเป็นไงคือผมเริ่มพิมพ์เก่งครึ่งนะแต่ว่าอะไรรู้ไหมก็ยังนิ้วโป้งนิ้วเดียวอยู่นะพิมพ์อะไรใน IG นิ้วโป้งเนี้ยนิ้วเดียวแต่ตอนนี้พิมพ์ไม่ถนัดเพราะว่ามันไม่ใช่นิ้วตัวนี้นิ้วโป้งผมเป็นแผลอย่างเวลาดราม่าเกิดขึ้นเงี้ยเราเข้าใจมั้ยเพราะว่าอย่างตอนนั้นเราอยากจะเรื่องข่าวเผยยังไม่ถึงแต่ตอนนี้มันถึงเราเร็วมากใช่เร็วมันต้องปรับตัวหรือมันต้องมีมุมมองยังไงบ้างครับเราต้องพยายามเข้าใจธรรมชาติของสังคมปัจจุบันนะเราต้องพยายามมองให้เป็นเรื่องไม่ถึงกับซีเรียสมากแต่ก็ไม่ใส่ใจไม่ได้นะปล่อยไปเลยก็ไม่ได้เหมือนกันนะเราก็ต้องดูตรงกลางอยู่ตรงกลางมากกว่าว่าเราจะทำอะไรได้ประมาณไหนให้มันไม่มีผลกระทบเสียทั้งเราทั้งผู้คนอื่นด้วยมันก็ต้องคิดต้องระวังคือมันเป็นสังคมที่ต้องคิดเยอะกว่าเดิมอ่ะเยอะมากเลยอ่ะอย่างนี้ต้องมีการบอกแฟนคลับยังไงเพราะว่าแฟนคลับบางคนเขาค่อนข้างจะแบบว่าซีเรียสมากกว่าเราอีกครับมันก็ต้องคุยด้วยพื้นฐานความเป็นจริงแล้วก็ด้วยเหตุด้วยผลล่ะครับก็น่าจะเข้าใจกันง่ายนะถ้าเราคุยด้วยเหตุด้วยผลด้วยพื้นฐานความเป็นจริงอ่ะถามถึงเรื่องบวชในตอนแรกแฟนว่าจะบวชตอนนี้พอมันมีโควิดพี่จะเลื่อนหรืออะไรยังไงไหมครับแฟนตั้งใจคิดว่าไม่เลื่อนนะในเดือนนี้แน่นอนตอนนี้มันต้องอัปเดตไปแต่ละสัปดาห์เลยนะเพราะสถานการณ์ยังไม่นิ่งใช่ไหมแต่ว่าเบื้องต้นอ่ะได้มีการคุยกับพระอาจารย์เรื่อยๆเพราะว่าช่วงนี้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปผมจะเริ่มไปซ้อมแล้วฮะผมจะเริ่มไปซ้อมใช่แต่ก่อนหน้านี้ผมก็เตรียมท่องบทสวดแล้วก็ไปลองสวดให้พระอาจารย์ฟังรอบนึงแล้วท่านก็โอเคแฮปปี้แล้วก็นัดมาซ้อมเรื่องของพิธีนะครับอีกครั้งหรือ2ครั้ง 2-3 ครั้งประมาณนี้ฮะแล้วก็จะถึงกำหนดบวชทีนี้ว่าวันที่แน่นอนอ่ะผมยังไม่สามารถบอกได้เพราะว่ามันอยู่ในระหว่างการประเมินของทางวัดด้วยเพราะว่าทางวัดอ่ะค่อนข้างซีเรียสมากฮะเขาเป็นเหมือนกับเป็นวัดหลวงด้วยฮะก็15 วันฮะ15 วันแต่ทางวัดค่อนข้างที่จะจำกัดเรื่องจำนวนคนที่เข้าไปเดี๋ยวยังไงผมจะแจ้งข่าวอีกทีอัปเดตไปเรื่อยๆความตั้งใจในการบวชครั้งนี้ของพี่แพทย์ครับยังไงคือเป็นความตั้งใจตั้งแต่ตอนอยู่ในเรือนจำแล้วอันดับแรกเลยที่ผุดเข้ามาเลยของสิ่งที่เราอยากจะทำเรื่องการบวชคือเราเป็นลูกชายแล้วประเพณีไทยนะฮะลูกชายคนเดียวอะแล้วโตมา40 กว่าแล้วก็ยังไม่เคยมีโอกาสบวชให้พ่อให้แม่เลยสิ่งนี้คืออยากทำ1คือเป็นเรื่องของประเพณี2คือเรื่องของการขอขมาลาโทษท่านซึ่งเคยเป็นลูกชายที่แบบไม่ดีไม่เคยดูแลเขาแล้วก็ไม่เคยที่ผ่านมาไม่เคยทำให้เขาภูมิใจเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ตั้งใจและอย่างนึงก็เป็นเรื่องของการสิริมงคลในการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะเพราะว่าผมก็ออกมาใช้ชีวิตปกติได้ประมาณ4 เดือนแล้วนะแล้วก็แพลนจะบวชมาตั้งสักระยะหนึ่งแล้วก็มีโควิดแล้วก็มีงานนู่นนี่นั่นจังหวะนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นความตั้งใจของผมตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับในการที่จะแบบเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะครับแล้วก็ซึมซับเรื่องของธรรมะเรื่องของพุทธศาสนานำมาปรับใช้ในชีวิตในภายภาคหน้าในการทำงานในการทำอะไรทุกอย่างผมเชื่อว่าธรรมะเชื่อว่าพุทธศาสนาสามารถทำให้คนเราเนี่ยดำรงชีวิตในสภาวะการปัจจุบันได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะคือเราไม่จำเป็นที่ต้องแบบเป็นนักบวชหรือเป็นพระสงฆ์แล้วเราจะอยู่ในธรรมะหรืออยู่ในพุทธศาสนาได้นะครับธรรมะพุทธศาสนาสามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงในการดำรงชีวิตของคนปัจจุบันด้วยผมว่าในยุคนี้จำเป็นอย่างมากที่ต้องมี